วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่4มกราคม2567กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดิเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,434.59 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 4.97 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.35% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 47,000 ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานขนส่งค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีโดยหุ้นที่ปรับขึ้นแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BJC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.77% แล้วก็ CP Extraราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.60% ก็ตลาดนั้นคาดว่าได้รับอานิสงส์ค่อนข้างจะเต็มที่จากมาตรการภาครัฐที่ออกมาทางด้านของ AWC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.21% โดยตลาดนั้นคาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี66นี้จะฟื้นตัวต่อเนื่องจากการเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นของทั้งธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจการค้าทางด้านของ RCL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 7.92% แล้วก็ PSL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.43% โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าได้รับอานิสงส์มาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลแดงที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของเซปเป้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.83%ก็ตลาดนั้นคาดว่าจะรับอานิสงส์มาจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงหลังจากที่ราคาน้ำตาลนั้นซึ่งเป็นราคาน้ำตาลส่งออกนั้นมีการปรับตัวลดลงมาส่วนทางด้านของวิภาราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.81% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าทางด้านของรายได้ในปี2567ก็คือปีนี้นั้นน่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็คือ 10% ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ PTTGC ราคาหุ้นติดลบไป 3.23% ก็ตลาดนั้นคาดว่าจะรับเซนติเมนต์เชิงลบมาจากต้นทุนก๊าซที่เพิ่มกันขึ้นมาหลังจากที่รัฐบาลนั้นมีการเตรียมที่จะปรับโครงสร้างราคาก๊าซใหม่ส่วนทางด้านของ KEX ราคาหุ้นติดลบไป9.45% โดยทางด้านของตลาดนั้นคาดว่าถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นไปแรงเกินราคา Tender Offer แล้วนอกจากนี้ก็ยังคาดว่ามีโอกาสที่จะติด Cash Balance อีกด้วยและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ